ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องของเหลวในรถยนต์อย่างน้ำมันเครื่องถือว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนมีรถยนต์พอเมื่อถึงเวลาทุกๆ 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรเราจะต้องมีการนำรถของเราเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่ถูกกำหนดแต่บางทีเราอาจจะเจอช่างถามว่าเอาความหนืดเท่าไหร่ดีครับคำถามนี้อาจทำให้ใครหลายๆคนถึงกับอึ้งหรืองงไปตามๆกันพอไม่รู้ว่าจะต้องตอบอย่างไรดีวันนี้ Car of No มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องมาฝากครับดังนั้นเรามารู้จักความหนืดของน้ำมันเครื่องกันดีกว่าถ้าคุณสังเกตดีๆที่ข้างกระป๋องน้ำมันเครื่องไม่ว่ายี่ห้อไหนหรือเกรดไหนจะมีตัวเลขแสดงค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องระบุชัดเจนโดยตัวเลขนี้คือมาตรฐานน้ำมันเครื่องของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์หรือ SAEที่แสดงถึงค่าความหนืดหรือความข้นใสของน้ำมันเครื่องโดยกำหนดเป็นชุดตัวเลขระบุรายละเอียดที่อุณหภูมิสูงและต่ำเช่น 5W30 15W40 เป็นต้นน้ำมันเครื่องที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดจะระบุค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องเป็นแบบเกรดรวมคือจะระบุค่าความหนืดด้วยกัน2ค่าตัวอย่างเช่นน้ำมันเครื่องกระป๋องนี้มีค่าความหนืดอยู่ที่ 15W40 จากนั้นให้แยกตัวเลขออกเป็น2ชุดคือ 15W และ 40 ตัวเลขชุดหน้า 15W ถ้าสังเกตดีๆจะมีตัวอักษร W ซึ่งย่อมาจากคำว่า Winter เป็นชุดตัวเลขที่ใช้กำหนดค่าอุณหภูมิในเขตเมืองหนาวหรือในกรณีที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ส่วนตัวเลข15ก็คือค่าความต้านทานของการเป็นไขนั่นเองซึ่งในบ้านเราที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่19ถึง38องศาเซลเซียสดังนั้นเราจึงต้องไม่สนใจเลขชุดหน้ามากแต่ถ้าหากเป็นเมืองนอกที่มีอากาศหนาวไปจนขั้นติดลบเลขตัวชุดนี้จะมีความสำคัญมากๆเลยครับส่วนตัวเลขชุดหลังคือ40ซึ่งแทนค่าความหนืดออกมาเป็นตัวเลขเช่น60 50 40 30 20หรือ10โดยค่าตัวเลขยิ่งมากยิ่งขึ้นยิ่งมีความหนืดมากตัวเลขนี้จะทำงานเมื่อเครื่องยนต์ล้อจัดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสน้ำมันเครื่องจะมีค่าความหนืดในการมีประสิทธิภาพปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่40อย่างไรก็ตามรถยนต์ที่ใช้งานมาเกิน 100,000 กิโลเมตรบรรทุกหนักหรือใช้ความเร็วสูงๆบ่อยๆควรเพิ่มค่าความหนืดให้มากขึ้นตามที่คู่มือระบุจาก40เป็น50เป็นต้นหลายคนอาจยังงงอยู่ว่าค่าความหนืดสำคัญอย่างไรเหตุผลง่ายๆเลยครับค่าความหนืดนั้นส่งผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงลองนึกถึงภาพง่ายๆเมื่อเวลาเราสตาร์ทรถขณะที่เครื่องยังเย็นๆอยู่หากเราใช้น้ำมันเครื่องที่หนืดเกินไปน้ำมันเครื่องก็จะไหลเวียนเข้าไปหล่อลื่นในระบบไม่เต็มประสิทธิภาพในทางกลับกันหากเราเลือกใช้ค่าความหนืดที่เหลวเกินไปในช่วงเครื่องยนต์ร้อนจัดน้ำมันเครื่องจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่เสียดสีของเครื่องยนต์ไม่ได้ดีเท่าที่ควรส่งผลไปถึงการสึกหรอของเครื่องยนต์อัตราเร่งและการประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วยดังนั้นการเลือกค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องต้องสอดคล้องกับอุณหภูมิแวดล้อมและลักษณะการใช้งานของรถเราด้วยตัดปัญหาการยืนงงในดงกล้วยด้วยการให้ช่างมีความเชี่ยวชาญหรือช่างประจำที่มีประวัติการซ่อมบำรุงรถเราเพื่อช่างจะสามารถแนะนำค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องให้เราได้ทันที